ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศพระบรมธิเพื่อสนองพระคุณสมเด็จพระบุรพาการินีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หโดยมีข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่หเป็นบทพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จเทลิงถวัยยราชสมบัติตั้งราชการใหม่แล้วยอมพระราชทานยศศักดิ์เพื่อเป็นการสนองคุณูปการและเป็นการบำเหน็จแก่ผู้มีความชอบมาแต่ก่อนจึงเลยกลายเป็นประเพณีซึ่งเรียกกันมาแต่ก่อนว่าการภูนบำเหน็จต่อเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษทุกคราวไปซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่หโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าณวันพฤหัสบดีเดือนยี่้นสิบเอ็ดค่ำเชิญพระอาทิพระนางเธอพระองค์เจ้ารำเพยพรมาราพิรมพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษถานะพระที่นั่งพิมารัตยาเวลาเย็นมีการพิธีพระสงฆ์สวดมนต์สิบ้ารูปและมีเทศนากันหนึ่ง และสดับประกรรุ่งขึ้นนาวันศุกร์เดือนยี่ขึ้นสิองค่ำเวลาเช้าเลี้ยงพระแล้วทรงสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมอัฐิเป็นกรมสมเด็จพระเทพสิรินทรามาศพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระบรมราชองค์การสุภาัสดุพระพุทธศาสนาการเป็นอดีตภาคล่วง2 4 1พันพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาจุลาลงกรณ พระจุลาลงกรกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระกระมลราชาหรืไทยประกอบไปด้วยพระกะตัญญูกะตะเวทิตาะระลึกถึงบุรพาธิการกิจของสมเด็จพระราชชนนีซึ่งมีมหานตคุณวาราเดียรเอกอเนกประการด้วยทรงอภิบาลบำรุงรักษาตั้งแต่ดำรงพระคันมาพร้อมด้วยพรมามุทิตายาสายจำนงแต่ในความสุขสำราญ และเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเจเริญแด่พระบาทสมเด็จพระบระมินทร,รมหาจุลาลงกรก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระบรมบราชวรโรรสตลอดจนเวลาที่วงโคตรปรงพระชนมายุสังขารล่วงไปก็คงตั้งพระหฤทัยอาลัยด้วยจะให้ทรงพระเจเริญด้วยพระบรมบราชอิสริยยศต่างๆจึงทรงพระราชดำริด้วยวิบูปรีชาว่า เหตุที่ฉลองพระเดชพระคุณให้สมควรเป็นปัตยโยปการิตาอย่างอื่นอย่างใดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงทรงพระราชบัญญัติดำรัดเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้สถาปนา i, เลื่อนพระนามพระบรมาตถิสมเด็จพระราชชนนีซึ่งควรเป็นที่คารวะสถานเจริการที่วงค์คแล้วนั้นขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระเทพสิรินทรามาศโดยฐานันดรที่สมเด็จพระราชชนนีพระพันปีหลวง ตามบรรพบ,บราณราชาจารีสืบมาเป็นการฉลองพระเดชพระคุณให้เป็นสิริสวัสดพิพัฒนมงคลและสมควรจะตั้งเจ้ากรมประหลัดกรมสมุหบัญชีให้มีฐานานุสัก์เพื่อคุมเลข,ข่าในกรมปฏิสังขรณซ่อมแปลงที่สังฆวิหารเป็นการพระราชกุศลและทรงพระรโชธิกลาปนาผลถวายเนืองๆไปขอให้พระเกียรติคุณน,นั้นวิบูรยศปรากฏตั้งอยู่สิ้นกาลนานเทิน และสุดท้ายนี้การสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศพระบรมอัฐิพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นเป็นเครื่องแสดงถึงพระกมลราชอฤทัยอันประกอบไปด้วยพระกตัญยูกตะเวทิตาระลึกถึงบุรพาธิการกิจในสมเด็จพระราชชนนีแน่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเอง ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ l a บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้มีพลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ